ินรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นักเรียนดุสิตเริ่มมาก็เหนื่อยโอเคทุกคนวันนี้นะคะภารกิจของเรานั่นคือการทำอาหารครั้งแรกในชีวิตของหนูนั่นเองนะคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจับกระทะไม่เคยยุ่งอะไรกับเรื่องการทำอาหารเลยทุกคนทุกวันยิงทอดไข่ไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาทำนั่นก็คืออะไรคะโถเอ้ยจริงๆสนใจไม่ดีมันต้องแบบมันเรื่องของหนูคนเดียวแล้วเดี๋ยวเวลาพ่อค่อยบอกอะไรนิดนึงทุกคนดูนี่พ่อไม่สนใจหนูเลยไม่เป็นไรแฟนก็เหมือนแค่นี้หนูจะมาทำข้าวผัดฟังดูง่ายใช่ปะฟังดูง่ายใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะตอนนี้หนูสิ่งที่หนูเข้าใจคือมันไม่ใช่เอาข้าวไปผัดหนูเข้าใจแค่นั้นแค่มีน้ำมันมีข้าวมีองค์ประกอบหมูอะไรเงี้ยก็เป็นข้าวผัดง่ายจะตายคุณพ่อก็บอกง่ายหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงนะคะทุกคนแต่เราจะมาจดอุปกรณ์ก่อนสิ่งที่หนูมั่นใจมากๆว่าเราต้องมีในข้าวผัดคือข้าวเพราะถ้าไม่มีข้าวก็จะไม่เป็นข้าวผัดไส้กรอกน้ำมันซีอิ๊วขาวแค่นี้แหละในเมื่อเราไม่กินผักเราก็ไม่ต้องใส่ผักเหมือนเวลาเราซื้อมามันควรจะเป็นหน้าตาเหมือนกับที่เราซื้อมาเวลาลูกซื้อมาไม่จำเป็นลูกกินแล้วลูกต้องอร่อยคนหนึ่งกินไม่อร่อยก็อะไรแต่ลูกกินอร่อยก็ต้องไม่มีผักเอาเลยต้องจากซีอิ๊วขาวไม่มีแล้วปะไปเลยเดี๋ยวเราไปดูครัวกันเลยค่ะไม่แน่ใจว่าต้องมีอะไรนะคะจริงๆข้าวผัดไม่ต้องมีอะไรแค่มีกระทะใบเดียวก็ทำได้แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมา explore ครัวนี้ไปด้วยกันนะคะว่าเรามีอุปกรณ์ครบครัวที่ทำข้าวผัดหรือเปล่าเราต้องมีคือข้าวสารนะคะใช่ใช่สิก็ถ้าเราไม่มีข้าวสารเราจะทำข้าวผัดได้เลยเราเอาข้าวสารไปผัดทะเลได้นะใช่เหรอก็เอาไปแช่น้ำให้มันนิ่มแล้วก็ผัดมันต้องหุงก่อนอ๋อเพราะงั้นเนี่ยทำไมอ่ะแต่ลูกเห็นเขาแช่ข้าวก่อนอ่ะไม่ใช่เขาแช่ข้าวเพื่อเอาไปหุงข้าวหุงเสร็จเป็นข้าวสวยข้าวสวยก่อนแล้วถึงเอาไปผัดเพราะงั้นหนูต้องหาข้าวสวยไม่ได้เอาข้าวอย่างนี้ไปเอาละสอสีน้ำตาลกับสีขาวมันต่างกันยังไงเนี่ยทุกคนน้ำตาลใสแดงน้ำตาลใสขาวต่างกันยังไงอ่ะน้ำตาลใสขาวมันจะเป็นสีขาวแค่นั้นเหรอน้ำตาลใสแดงมันจะเป็นสีแดงต่างกันแค่นั้นเหรอหรือต้องแทนข้าวผัดมีสีหรือเปล่าสีอะไรคือถ้าเราน้ำตาลใสแดงไปผัดมันจะเป็นสีน้ำตาลหรอต้องลองอ๋อทุกคนถ้างั้นมีสีก็ดีกว่าดิใช่ปะหนูว่าต้องใช่แน่ๆเลยคือถ้าเกิดเราสีขาวไปผัดมันจะทำให้ข้าวเราเป็นสีขาวเฉยแต่ถ้าเราน้ำตาลที่มันมีสีแบบเนี้ยไปผัดอ่ะข้าวผัดมันจะเหลืองใช่แน่เลยไปค่ะมีข้าวสวยมีโบโลน่าค่ะแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะได้แล้วเก่งกันนะคะเนี่ยถ้ากดมันพลาดได้นะจ้ะข้าวที่เราทำยังคุ้นสายเมื่อกี้เวลามันร่วงอ่ะมัน
มันลงไปในนี้ครึ่งนึงเลยอะไม่ไหวน้องไข่ทำไมไม่หรอเอาอีกแล้วไม่ได้มองจริงเห็นไหมคะว่าหน้าตามันน่ากินมากเลยอะแล้วนี่เป็นข้าวผัดแบบ first time ในชีวิตหนูนะหนูไม่เคยแบบจับตะหลิวไม่เคยเข้าครัวไม่เคยใช้มีดมาก่อนทุกคนแล้วหนูแบบหั่นเป็นแว่นหั่นไส้กรอกได้อย่างสวยงามมากๆทุกคนคือนี่มันคืองานศิลปะตั้งแต่ยุคเรเนซองส์เลยนะคะทุกคนสุดยอดไปเลยว้าวแล้วต่อไปนี้นะคะเราจะไม่กินเองก่อนเพราะถ้าเกิดหนูกินเองมันจะเกิดอคติมันจะรู้สึกแบบเอ๊ะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นเราจะให้คนอื่นทุกคนในที่นี้ได้ชิมกันก่อนนะคะทุกคนเริ่มจากเชิญพี่ๆคนสวยด้วยนะคะขออนุญาตเอาเลยค่ะผิดคาดอ่ะไม่ได้นะเดี๋ยวให้ผ่านคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปนะคะนะคะคนต่อไปคนต่อไปโอ้ยข้าวปกติพอดีเลยจะเกิดไม่เค็มเกินไปกำลังดีเดี๋ยวผมให้ตากล้องกินด้วยนิดนึงอย่าเงียบโอเคโอเคเอาเลยค่ะพี่เอาเลยค่ะมันบอกโอเคมันต้องโอเคพี่ชายแทนเลยเนี่ยเฮ้ยอร่อยเอาเลยค่ะเฮ้ยดีอยู่นะยังแหมมีมุกด้วยก็ไม่ได้ถ่ายดีนะโอ้ยคือมันไม่เล็กแต่ว่าเป็นสวยว่ะนี่ไงเวลาคุณพ่อก็จริงตอนดูมันไม่กล้ากินนะน่าอร่อยจริงๆเลยเราอ่ะก็บัตรจานแรกในชีวิตใช้ได้ทุกคนเอาจริงป่ะหนูแบบพูดแบบไม่มีคตินะหนูว่าหนูเปิดร้านได้โอ้หนูอยากให้ทุกคนที่ดูตอนนี้นะคะได้ลองชิมด้วยกันเลยว่ามันเฮ้ยมันอร่อยจริงนะอย่างตอนนี้แบบใครบอกว่าหนูทำแบบข้าวไม่เป็นอะไรเงี้ยพูดคำนั้นไม่ได้นะตอนนี้หนูทำข้าวผัดได้นะคะจำผัดครั้งแรกอ่ะมันโอเคนะมันรสชาติมันโอเคแต่พอท้ายๆอ่ะเค็มขึ้นไปจริงเหรอรู้ว่ามันอร่อยกำลังดีเลยเดี๋ยวพ่อขอไปล้างไตก่อนอุ้ยพ่ออะไรขนาดนั้นเค็มไปนิดนึงค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเมนูข้าวผัดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะให้ลองทำเมนูที่มันยากกว่านี้นะคะทุกคนสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าทุกคนจะส่งอินบ็อกซ์มาให้หนูทาง Facebook Page ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนหนูก็จะบอกว่าหัดก็ไม่ถูกเพราะหนูจะไม่ลองหัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาหัดพร้อมกัน ยังไงฝาก Facebook Instagram ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝาก YouTube Channel ดัทรีนุสิตาช่องนี้ด้วยนะคะฝากทุกคนนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆกด Subscribe กันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายอยากกินละสิไปกินคนเดียวดีกว่าบ๊ายบายไปแล้ว